ขายโฉนดมาซื้อโหนดในเกมใช่ไหมคะพี่อสังหาในรูปแบบของเมตาเวิร์สไม่ได้มาทดแทนอสังหาจริงทั้งหมดแต่มันจะมาทดแทนบางเหตุการณ์บางประโยชน์ของอสังหาในโลกเดิมแน่นอนมันไม่ได้ทดแทนแบบดีลเลอร์แต่มันเป็นทางเลือกคนบางคนไม่เคยแม้แต่จะเห็นน้ำตกแนงกาล่าไปไม่ได้ไม่มีเงินแต่โลกเมตาเวิร์สสามารถเขาอาจจะเดินอยู่ในเกมแล้วเขาอาจจะคลิกตรงนี้แล้วเห็นน้ำตกแนงกาล่าในมุมของตัวเองเมตาเวิร์สมันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งที่คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาสามารถเลือกโลกของตัวเองที่เราอยากจะอยู่ได้เลือกคอมมูนิตี้ที่เราอยากจะใช้ชีวิตได้แล้วก็เป็นอิสระจากอะไรหลายอย่างสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนกำลังงงและเป็นใครหลายๆคนกำลังเห็นโอกาสและเข้าไปหาโอกาสในนั้นนะคะก็อสังหา Metaverse มันเป็นเรื่องที่จิ๊บว่าอาจจะเหมือนดูไกลตัวแต่สุดท้ายแล้วพออยู่กับพวกพี่ๆโดยเฉพาะพี่คิวนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มาเร็วกว่าที่คิดแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆไปเล่นกันแล้วนะคะเราจะมาพูดกันในประเด็นนี้กันนะคะอ่ะเกริ่นๆระหว่างนี้ไปละให้พี่คิวแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะก็ชื่อคิวครับก็ทำอยู่2เพจชื่อเพจคอยตอไลฟ์คอยตอไลฟ์นี่ทำมา5ปีแล้วเป็นเพจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็พอถึงช่วงโควิดเราก็อาจจะว่ากันตามตรงนะการตลาดออนไลน์มันก็ไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมาศึกษาฝั่งเรื่องของ DeFi ใช่ไหมในปีที่ผ่านมาศึกษาไปศึกษามาก็มารู้จักกับ NFT แล้วก็มันก็ลามปามเลยเถิดมาถึงเรื่องของเกมไฟแล้วก็เมตาเวิร์สแล้วก็พอทำไปจริงจังมันก็ทำไปทำมาก็เลยต้องตอนนี้ก็ยุบบริษัทไปหลายบริษัทเหมือนกันเพื่อมาทำตัวเล่นเกมเป็นอาชีพรวมถึงก็ขายบ้านขายช่องขายคอนโดขายโฉนดขายคอนโดที่มีอยู่4ห้องก็มาซื้อที่ดินในโลกเมตาเวิร์สครับก็เลยเราก็แซวๆกันเราแซวๆกันว่าขายโฉนดมาซื้อโหนดในเกมใช่ไหมคะพี่ทีนี้โอเคของพี่คิวเองเมื่อกี้พี่คิวพูดบอกว่าทำออนไลน์มาก็ละอยู่ตลาดออนไลน์เห็นโอกาสมาแล้วได้โอกาสตรงนั้นไปแล้วตอนนี้เห็นโอกาสอะไรในเรื่องของเกมหรือเมตาเวิร์สคะเท้าความก่อนว่าคนที่ฟังอยู่เนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโลกเดิมเราซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำไมเอาชุดความคิดพื้นฐานก่อนหนึ่งละเพื่ออยู่อาศัยหรืออ่ะพี่เปิดสไลด์ดีกว่าเราเห็นห้องแบบนี้เราก็รู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์มันยังไงถูกไหมก็คือใช้อยู่อาศัยใช้นอนหลับพักผ่อนนู่นนี่ถ้าเป็นห้องแบบนี้เราใช้มันทำอะไรก็ตากอากาศพักผ่อนเหมือนกันหรือปล่อยเช่าซื้อมาปล่อยเช่าอันนี้ราคาของมันอยู่ที่อะไรเราคุยกันนักประเมิน valuation อสังหาราคาของมันก็อยู่ที่ทำเลใช่ไหมทำเลขนาดแบบแป้นการอยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเหมาะกับโครงจุ่มไหนที่จะให้ราคาอสังหาในรูปแบบของเมตาเวิร์สไม่ได้มาทดแทนอสังหาจริงทั้งหมดแต่มันจะเริ่มทดแทนอสังหาบางส่วนบางยูสเคสบางยูทิลิตี้ที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะนั้นหลายคนบอกว่าอสังเมตาเวิร์สมันไม่มีทางนู่นนี่ไอ้มันไม่สามารถมาทำลายได้ทั้งหมดแต่มันจะมาทดแทนบางเหตุการณ์บางประโยชน์ของอสังหาในโลกเดิมทีนี้เรามาคุยกันว่าอสังหาในโลกเสมือนเนี่ยมันมีราคาได้ยังไงใครให้ราคามันมีราคาได้ยังไงคือเอ้ยถ้ามันเป็นของดิจิตอลนู่นนั่นนี่ที่เขาก๊อปปี้มาวางทำไมคนมันต้องไปให้ราคากันด้วยถูกไหมป้ายพวกนี้เราเสียให้กับเจ้าของตึกหรือเจ้าของป้ายเดือนนึงหลักแสนนะครับเพื่อที่เราจะต้องการให้ทราฟิกคนมาเห็นแบรนด์เนี้ยในโลกของ Metaverse อ่ะมันก็จะมีทราฟิกของมันเหมือนกันก็คือคนที่เข้ามาเล่นเกมคนที่เข้ามาเดินผ่านไปผ่านมาเป็นกิจกรรมนู่นนั่นนี่ยกตัวอย่างเช่นโลกของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยอันนี้คือที่ดินในโลกแซนด์บ็อกซ์เราทายกันเล่นๆมั้ยว่าที่ดินในโลกเนี้ยแปลงละเท่าไหร่คิดว่ามันเป็นหลายร้อยแล้วมั้ยพี่ e. เล็กๆเนี่ยไอ้จุดขาวๆนี่นะไอ้จุดขาวๆที่จุดขาวๆใช่มั้ยจุดขาวๆเนี่ยตอนนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณ 350,000ถูกสุดนะ350,000ที่น่าจะประมาณแถวๆชานเมืองแถวๆตรงนี้แถวๆชานเมืองมีโลเคชั่นด้วยนะจ๊ะทุกคนมีโลเคชั่นแซนด์บ็อกซ์มีโลเคชั่นอ่ะแต่สิ่งที่จะเล่าคือเมื่อมันมีโลกเมตาเวิร์สเว้ยดีมานด์มันจะไม่เกิดขึ้นแค่โลกฟิสิกอลมันจะเกิดมีดีมานด์ในโลกดิจิตอลด้วยตัวละครของเราอ่ะพี่เปิดตัวละครของเราให้ดู
ตัวนี้อันนี้คือพี่คิวอันนี้เป็นโลกเมตาเวิร์สชื่อว่า Decentraland ตอนนี้พี่กำลังอยู่ในงานอีเวนต์ของ Samsung คือไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่าอันนี้คือ Samsung จริงๆคือ Samsung จริงๆ Samsung มาจัดอีเวนต์จริงๆลองคิดดูว่าอ่า1ต้องดูฝั่ง Samsung อ่ะนะถ้าเขาต้องจัดอีเวนต์ที่มันอลังการขนาดเนี้ยซึ่งข้างในมันอีเวนต์นี้มันจบไปแล้วคิดว่า Samsung ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มหาศาลทั้งที่ดินทั้งคนทั้งพนักงานมันเยอะแยะมากมายไปหมดด้วยความที่แน่นอนคุณเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันก็ทดแทนความรู้สึกอีเวนต์จริงไม่ได้หรอกถูกมันทดแทนไม่ได้แต่มันก็สามารถหาเรื่องอื่นที่ทำให้มาเป็นอินเทนซีฟให้กับผู้มาได้อีกเหมือนกันแน่นอนมันไม่ได้ทดแทนแบบดีเลอร์แต่มันเป็นทางเลือกคนบางคนไม่เคยแม้แต่จะเห็นน้ำตกแองกาลาไปไม่ได้ไม่มีเงินแต่โลกเมตาเวิร์สสามารถเขาอาจจะเดินอยู่ในเกมแล้วเขาอาจจะคลิกตรงนี้แล้วเห็นน้ำตกแองกาลาในมุมของเขาเองคือพอพี่ฮิวพูดอย่างเงี้ยสิ่งที่จินตนาการต่อในหลากหลายมุมมองได้หมดเลยนะคือขอเชื่อมนิดนึงค่ะมาโยงกับข้อมูลอสังหาปัจจุบันของจิ๊บนิดนึงนะคะหนึ่งคือเรื่องของออฟฟิศตอนนี้ออฟฟิศถูกลีนลงพี่คิวคือจาก200ตารางเมตรบางทีพอ work from home เนี่ยรู้แล้วว่าการเข้ามาในออฟฟิศไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนแล้วก็รู้ด้วยว่าใครที่ไม่ได้จำเป็นสำหรับออฟฟิศนี้แล้วสุดท้ายแล้วนะคิดว่าพวกออฟฟิศบิลดิ้งหรืออะไรหรือห้างหรือคอมมูนิตี้ในโลกความเป็นจริงมันจะถูกย่อส่วนหรือถูกเปลี่ยนแปลงให้สามารถไปทำกิจกรรมเมตาเวิร์สได้อย่างเช่นมีหน้าจอที่อลังการกว่าอยู่ที่พารากอนในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์หรือไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้พารากอนนะแต่เป็นการช้อปปิ้งผ่าน Metaverse X Paragon หรือจะเป็นในรูปแบบของอสังหาที่มันจะถูกพัฒนาส่วนกลางในคอนโดจะไม่มีที่ตีกอล์ฟละอาจจะเป็นอย่างอื่นนี่คือรูปแบบพัฒนาอสังหาที่ชิปคิดว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาอสังหาจากโลกเดิมเนี่ยคอนเนคกับโลกใหม่โดยเอามาเขาเรียกว่าคอนเนคกันมาผสมกันไม่ได้แยกออกจากกันหรือทำลายกันอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่ความเพ้อฝันเพียงแค่ว่าเวลาที่เราไปเห็นแค่ว่าต้องมีแว่นคือเมตาเวิร์สมันคือเกมคือเมตาเวิร์สมันไม่ใช่ทุกคนมันคือช่องทางการตลาดมันคือรูปแบบการใช้ชีวิตอีกแบบนึงที่จะมาทำให้การใช้ชีวิตมีจินตนาการแล้วก็เขาเรียกว่าสนุกสนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าสามารถสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมากกว่าเราคิดใกล้ๆก่อนละกันไม่ต้องคิดไปไกลถึงขนาดแว่น VR อลังการแล้วมันคืออินเทอร์เน็ตที่มีมูฟเมนต์อะมันจะออนไลน์มันจะเริ่มสร้างประสบการณ์ที่มันมีมิติมากกว่าการแชทมากกว่าการดูไถ Facebook มันจะมีภาพของการจัดอีเวนต์มันอาจจะเป็นคอนเสิร์ตมันแสดงอารมณ์ผ่านตัวละครได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคือประเทศตอนนี้คือธุรกิจของแต่ละประเทศส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเนาะอันนี้แค่พูดให้ฟังเนาะระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงมีกฎหมายเป็นยังไงแต่เมตาเวิร์สมันเหมือนกับอีกโลกนึงที่คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาสามารถเลือกโลกของตัวเองที่เราอยากจะอยู่ได้เลือกคอมมูนิตี้ที่เราอยากจะใช้ชีวิตได้แล้วก็เป็นอิสระจากอะไรหลายๆอย่างจิ๊บเลยคิดว่าคนเรามันคือสิ่งที่ต้องการแหละว่าความเป็นคอมมูนิตี้ความได้รับการยอมรับหรือความสนุกสนานแล้วถ้ามันหาเงินได้ด้วยสร้างเงินได้ด้วยเนี่ยทำไมมันถึงไม่น่าสนใจอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มองว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับอสังหาเองย้ำนะคะไม่ได้มาแทนที่แต่คือโอกาสไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่จะสามารถทำการตลาดหรือสามารถสร้างอะไรใหม่ๆในโลกเมตาเวิร์สได้